สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Xshot นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนลูกซองนะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับเป็นปืน8ดาวถาวรนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับคุณสมบัติตามนี้แป๊บนึงนะผมเปิดเสียงเกมก่อนไม่มีเสียงเกมนะครับเติมครบ 5,999 บาทนะครับเราไปดูกันซิว่าปืนนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของปืนเติมครบ 6,000 บาทนะครับเป็นปืน8ดาวถาวรนะครับคลิกซ้ายนะครับยิงแบบนัดเดียวนะครับซึ่งให้ดาเมจสูงมากนะครับส่วนคลิกขวาก็จะเป็นยิงแบบลูกซองนะครับเหมือนกับลูกซอง EX เลยนะครับเนี่ยดูจากการใส่กระสุนแล้วก็การยิงนะครับเหมือนกับลูกซอง EX เลยนะครับนะเรามาทดสอบกันดีกว่านะครับเราสอบระยะใกล้นะครับระยะใกล้ก่อนนะแบบลูกซองนะครับคลิกขวานะที่หัวนะครับตายครับยิงแล้วเป็นผงเลยนะครับเอฟเฟกต์ของมันนะครับต่อมาลำตัวนะครับตายเหมือนกันครับเป็นผงไฟนะครับแล้วก็ขาหรือเท้านะครับตายครับผมนัดเดียวนะครับคือระยะประชิดเนี่ยคลิกขวาตายแน่นอนครับต่อมาระยะไกลนะครับผมจะเอาแบบคลิกซ้ายนะครับสัตว์ไม่โดนเอาโดนนี่ว่าอาจจะยิงที่หัวนะครับหัวที่เดียวตายนะครับตอนแรกๆผมเล็งไม่โดนไงถ้าหัวนัดเดียวตายนะครับนัดเดียวถึงตายนะนัดเดียวตายนะครับถ้ายิงที่หัวนะครับต่อมาลำตัวนะครับเลือดเหลือ35จาก100นะครับต่อมาก็ลำตัวไม่ใช่สิลำตัวไปแล้วขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ20จาก100นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบกับด่าน AI โหมดฟรีแล้วก็โหมดมัมมี่ดูนะครับว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ด่านเหยี่ยวสังหารลานหิมะนะครับก็ปิวครับคลิกซ้ายนี่ปิวหมดนะครับไอ้เหี้ยยิงไม่โดนปิวนะครับปิวโคตรไก่แล้วคลิกขวาก็เหมือนกับลูกซองทั่วไปแหละโอ้เดี๋ยวบอสอยู่ไหนดาเมจ200นะครับ200เลยนะครับดาเมจของมันนะครับนี่คือดาเมจสูงสุดของปืนนี้เหรอก็ตามเนี้ยครับผมที่ขวาก็เป็นลูกซองยิงคลิกซ้ายก็จะเป็นทีละนัดประสิทธิภาพทำลายล้างสูงนะครับดาเมจแรงมากตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเฟียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทดสอบกันนะครับเดี๋ยวต้องบัคสกิลก่อนนะครับสกิลกดแซดของเรานะครับบัคกระสุนไม่จำกัดสักก่อนนะครับติดไหมครั้งเดียวขอติดโอเคติดนะครับปะโอ้มีระเบิดน้ำแข็งได้แจ๋วเลยมันยิงทะลุปะไม่ทะลุนะครับยิงไม่ทะลุยิงรัวๆเลยโอ้โหแต่แม่งยิงไม่ค่อยจะโดนเลยยิงสลับได้ปะซ้ายขวา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 ซ้ายแม่งช้าไปหน่อยเดี๋ยวรอบอสออกมาก่อนนะครับโอ้เจ็บเป็นระยะมาเด็กรอบอสออกมาครับรอบที่5โอเครอบอสออกมาเบอสออกมาแล้วนะครับนี่นะครับดาเมจที่48นะครับพลังโจมตีคูณ3นะครับลองคลิกซ้ายดูคลิกซ้ายอยู่ที่207นะครับพลังโจมตีคูณ4นะครับเดี๋ยวผมจะอัดสกิลไม่ใช่ดิอัดระเบิดน้ำแข็งเข้าไปนะครับผมว่าค่อนข้างแบบยิงเร็ววะยิงเร็วอยู่
เดี๋ยวรอตอนบอสใกล้ตายหน่อยประมาณนี้แล้วกันผมโยนระเบิดน้ำแข็งเข้าไปคูณ2ไปดาเมจอยู่ที่434นะครับก็ตามนี้นะครับผมเทสกับโหมดเฟียร์ประสิทธิภาพก็ตามนี้เลยครับตามที่เห็นเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดมัมมี่แล้วนะครับผมจะลองคลิกซ้ายที่หัวมัมมี่ดูนะครับตอนนี้เรือนมัมมี่มีอยู่ 12,000 นะครับยิงที่หัวนะครับนัดหนึ่งเลือดเหลือ 11,902 นะครับหายไป101นะครับลดทีละ100นั่นเองนะครับคลิกขวาแต่ผมว่าคลิกขวานี่มันลดไวกว่านะครับคลิกขวาลดไวกว่านะครับนี่เลยคลิกซ้ายแรงกว่าถ้าเกิดสลับแบบยิงซ้ายขวาซ้ายขวานี่ก็น่าจะช่วยหน่อยนะน่าจะเร็วหน่อยเกิดอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจำแมปไม่ได้แล้วนี่ไงเจอแล้วเล่นปืนนี้มัมมี่คงมีหัวร้อนแน่ๆเนี่ยยิงสลับกันก็ไหวเหมือนกันนะยิงสลับกันอ่ะแต่ผมแบบว่ายิงนี้ดีกว่ายิงแบบนี้ไวกว่านะครับยิงแบบช็อตกันเนี่ยคลิกซ้ายมันช้าคลิกซ้ายน่าจะหมอเอาไปเล่นกับAI ซะมากกว่านะครับหรือไม่ก็ไปเล่นตามห้องธรรมดาไม่รู้แม่งเล่นได้หรือเปล่าแต่ปืนเนี้ยปืนที่มันเติมครบ 6,000 น่ะทุกกระบอกอ่ะมันออกแบบมาให้เล่นสำหรับมัมมี่กับ AI เท่านั้นนะยิงกับคนไม่ค่อยเวิร์กหรอกมันคงจะเวิร์กเป็นบางปืนเนี่ยแหละนะครับบางกระบอกนะครับยิงมัมมี่นี่โกงเหมือนกันเนี่ยยิงแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วพวกลูกซองอ่ะพวกปืนตระกูลลูกซองยิงมัมมี่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตายแม่งทำแต้มได้ดีด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวปืนฮีตติ้งนะครับปืน8ดาวถาวรนะครับเติมครบ 6,000 บาทนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม